1นาทีกับกปท.หากขับขี่รถทางไกลช่วงสงกรานต์นี้ควรมีคนขับรถสับเปลี่ยนทุก 2-4 ชั่วโมงแต่หากเป็นคนขับคนเดียวควรจอดพักรถบริเวณที่ปลอดภัยแล้วพักหลับสั้นๆประมาณ 10-20 นาทีเมื่อเริ่มมีอาการอ่อนล้าควรดับเครื่องยนต์ลดกระจกลงเพื่อระบายอากาศและรับลมจากภายนอกเพื่อช่วยคลายอาการอ่อนล้าหรือง่วงนอนแต่ไม่ควรพักหลับนานเกินครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ควรปรับท่านั่งให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้ร่างกายตื่นตัวกระฉับกระเฉงมากขึ้นโดยพนักพิงไม่ตั้งฉากหรือมากเกินไปไม่นั่งขับในลักษณะกึ่งนอนขับไม่นั่งขับติดกันเป็นเวลานานเพราะจะทำให้เมื่อยล้าส่งผลให้เส้นเลือดดำบริเวณน่องอุดตันซึ่งมีโอกาสส่งผลให้อ่อนเพลียง่วงนอนและหลับในได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม